24เล่ม Enchants ของ Pet Simulator 99 Part 1 General Enchants เล่มที่1 Coins Coins ช่วยเพิ่มจำนวนเหรียญที่ได้รับจากการฟาร์มเล่มที่2 Criticals Criticals ช่วยโอกาสที่สัตว์เลี้ยงสร้างดาเมจได้เล่มที่3 Diamond Diamond ช่วยเพิ่มจำนวนเพชรที่ได้รับจากการฟาร์มได้เล่มที่4 Lucky Egg Lucky Egg ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้ไข่ระดับสูงขึ้นเล่มที่5 Magnet หรือแม่เหล็กเล่มนี้ช่วยเพิ่มความกว้างในการดูดเหรียญมากขึ้นเล่มที่6 Speed เล่มนี้ช่วยให้เดินเร็วและสัตว์เลี้ยงก็เดินเร็วขึ้นด้วยเล่มที่7 Strong Pets เล่มนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของสัตว์เลี้ยงเล่มที่8 Tap Power Tap Power ช่วยเพิ่มพลังในการกดเล่มที่9 Treasure Hunter ช่วยเพิ่มโอกาสในการจบจากการฟาร์ม24เล่ม Enchant Book ของ Pet Simulator 99 Part 2 Special Enchant เล่มที่1 Happy Pets เล่มนี้เพชจะได้เคลื่อนเร็วขึ้น 25% และโจมตีเร็วขึ้น 40% เล่มที่2 Tap Teamwork เล่มนี้จะสามารถกดสร้างบัฟ Tap Teamwork ทำให้เพชโจมตีเร็วขึ้น 7% และซ้อนได้ถึง6ชั้นเล่มที่3 Blast Tap เล่มนี้ช่วยโอกาสในการจุด TNT สร้างระเบิดให้กับตัวฟาร์มในบริเวณที่ใกล้เคียงเล่มที่4 Lightning Lightning ในการกดนั้นจะส่งสายฟ้าไปยังจุดที่ฟาร์มและทำลายได้ในบริเวณที่ใกล้เคียงด้วยเล่มที่5 Midas Touch เล่มนี้เป็นเล่มที่มีโอกาสได้เปลี่ยนเป็นทองคำเพิ่มขึ้น 5% ของตัวฟาร์มในเวลาที่เรากดฟาร์มเล่มที่6 Exotic Pet เล่มนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่ง 150% ของเพช 7 Fortune Fortune สามารถเพิ่มเหรียญได้รับจากการฟาร์มได้ถึง 100% และเพชอีก 50% ที่8 Super Lightning เล่มนี้จะโหดกว่า Lightning เล่มที่9 Chase Breaker Chase Breaker เพิ่มดาเมจในการกดหรือฟาร์มสมบัติและทำลายได้ 100% เล่มที่10 Starfall เล่มนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนดาวหางในขณะที่ใช้เล่มนี้เล่มที่11 Huge Hunter Huge Hunter ช่วยเพิ่มโอกาสในการฟิวเพช 25% ในการเสกไข่ 12 Shiny Hunter เพิ่มโอกาสในการได้ Shiny 60% ในการเสกไข่เล่มที่13 Fireworks เล่มนี้จะเป็นเล่มที่ยิงดอกไม้ไฟเป็นระยะที่จุดฟาร์มในเวลากดฟาร์มเล่มที่14 Lucky Box Lucky Box นี้จะเป็นเล่มกล่องสุ่มซึ่งจะปรากฏในโซนที่คุณเล่นล่าสุดหรือว่าได้เฉพาะคนเดียวเท่านั้นและเล่มสุดท้าย Chase Mimic เล่มสุดท้ายนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้กล่องสมบัติสูงหลังจากได้ฟาร์มเสร็จถ้าคลิปนี้มีผิดพลาดส่วนใดก็ฝากขออภัยณที่ด้วยนะครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย